70ปีที่พระองค์ทรงครองราชเสโทยาดวรกายไปทุกหนทั้งกลางเหนืออีสานใต้ทุกตำบลเพื่อหาหนทางพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินที่กันดารให้ฉ่ำเย็นเป็นชุ่มน้ำทุกเขตคามสดสวยรวยทรัพย์สินทุกครอบครัวมีพออยู่มีพอกินทุกท้องถิ่นสดใสไทยร่มเย็นมาวันนี้พ่อหลวงล่วงลับแล้วพระองค์แก้วเทวดาที่อาศัยช่วยรับเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัยเหล่าไพร่ฟ้าขอเทิดไว้ตลอดกาลด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าชมรมคพอกรุงเทพมหานครบริษัทแฮงบกเทรดดิ้งจำกัดรับผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางโดยโรงงานที่ได้มาตรฐานให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจภายใต้แบรนด์ของคุณโดยทีมงานมืออาชีพจากประเทศเกาหลีสนใจติดต่อหมายเลขโทรศัพท์02-978-5545 089-511-9119บริษัททอฟฟี่บูติกจำกัดเป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดกลางที่มีประสบการณ์มากว่า30ปีร่วมกันผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสามารถผลิตสินค้าเสื้อผ้าได้หลากหลายรูปแบบด้วยฝีมือการตัดเย็บของพนักงานที่มีประสบการณ์ซึ่งผ่านงานมาหลากหลายรูปแบบตั้งแต่เสื้อคอกลมโปโลเชิ้ตชุดเดรสชุดทำงานไปจนถึงเสื้อสูททำงานไม่เพียงแต่การคัดสรรวัตถุดิบแต่รวมไปถึงกระบวนการผลิตอื่นๆด้วยทั้งการทำแพทเทิร์นงานพิมพ์งานปักงานเย็บการหีบห่อสินค้าไปจนถึงการขนส่งให้ถึงมือลูกค้าให้ตรงตามที่นัดหมายบริษัททอฟฟี่บูติกได้มาตรฐาน Thailand Trustmark จากกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์สนใจติดต่อได้ที่ LINE ID Toffee Boutique และติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์02-874-0205-7รวมทั้ง www.toffeeboutique.com ไร่เขาจันแหล่งพัฒนาพันธุ์และแปรรูปมะขามแดง www.makhamdangkhaojan.com ติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร081-30-688-95สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร่วมทางร่วมธรรมค่ะวันนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่8ธันวาคมพุทธศักราช2559นะคะซึ่งเราพบกันเป็นประจำเลยค่ะทุกวันพฤหัสบดีในช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้นะคะกับดิฉันวาทิยาธนปุญโญค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ชมคะในช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะในช่วงของโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมค่ะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่พิเศษมากๆนะคะเพราะว่าเราได้รับเกียรติค่ะจากท่านประธานชมรมคพอกรุงเทพค่ะที่ในวันนี้ให้เกียรตินะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะเพราะว่าที่ผ่านๆมานะคะก็มีเสียงเรียกร้องค่ะจากทั้งท่านผู้ชมนะคะแล้วก็สมาชิกของคพอเองนะคะที่อยากจะรู้ว่าท่านประธานเต๋อที่ใครๆเรียกกันนะคะทำธุรกิจอะไรนะคะแล้วก็มีการทำโครงการต่างๆมากมายทำประโยชน์ให้กับชมรมต่างๆมากมายแต่ก็ยังไม่มีใครทราบนะคะว่าธุรกิจของท่านนั้นเป็นธุรกิจอะไรนะคะวันนี้ค่ะเราจึงได้รับเกียรติจากท่านนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยถึงธุรกิจของท่านเองนะคะแล้วก็พูดคุยถึงกิจกรรมต่างๆของทางชมรมคพอค่ะซึ่งในวันนี้นะคะท่านก็อยู่กับเราในรายการแล้วนะคะขอต้อนรับค่ะคุณณัฐพลแสงฟ้าค่ะประธานชมรมคพอกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหได้เห็นตัวจริงเสียงจริงแล้วนะคะวันนี้ค่ะวันนี้ถามเลยนะคะในช่วงแรกค่ะถามถึงกิจกรรมของชมรมคพอกรุงเทพค่ะว่าที่ผ่านมามีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ปัจจุบันที่กำลังทำอยู่แล้วก็ในอนาคตนะคะชมรมคพอมีกิจกรรมอะไรบ้างครับค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับที่ให้โอกาสผมเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งนะครับได้มีโอกาสเข้ามาอบรมในโครงการคพอหรือโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมนะครับจากการอบรมนะฮะก็ได้รับเลือกให้เป็นประธานรุ่น298ของกรุงเทพมหานครนะครับได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องผู้ประกอบการ
ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเลือกให้เป็นประธานชมรมผู้ประกอบการของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่5เมษายน2559ที่ผ่านมาก็ไม่กี่เดือนนะครับช่วงไม่กี่เดือนเนี่ยเราได้ทำกิจกรรมมากมายเลยนะครับถ้าพูดในวันนี้เวลาคงไม่พอนะครับขอตัดสรุปสั้นๆก็คือในช่วงที่พระองค์ท่านได้เสด็จสวรรคตนะครับซึ่งสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศหรือทั่วโลกเลยก็ว่าได้ค่ะนะฮะในมวลหมู่คณะของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมหรือชมรมคปอที่ผมเป็นประธานนั้นก็ได้ร่วมทำกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อมาโดยตลอดโดยการออกโรงทานที่สนามหลวงนะฮะนำอาหารข้าวปลาอาหารเครื่องของใช้ต่างๆนะครับมาร่วมบริจาคนะฮะแจกอาหารให้กับพี่น้องที่มาเคารพพระศพอ๋อตามในภาพเลยนะคะใช่ครับเพื่อเป็นการทำดีเพื่อพ่อนะฮะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมแล้วก็เป็นพระราชกุศลเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านนะครับในการนี้นะก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องผู้ประกอบการทั้งหลายนะฮะได้ร่วมบริจาคทั้งทรัพย์สินเงินทองอาหารข้าวปลาต่างๆเนี่ยมาร่วมบริจาคมากมายนะครับก็ได้ดำเนินการเรื่อยมานะจนกระทั่งล่าสุดนะครับเราในฐานะผู้ประกอบการชมรมผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมของกรุงเทพมหานครนะฮะเราได้ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ร่วมกันทำดีเพื่อพ่ออีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นครั้งล่าสุดนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าคงไม่ใช่เป็นครั้งสุดท้ายแน่นอนนะครับก็คือเมื่อวันที่4และวันที่5ที่ผ่านมานั้นเราได้ร่วมกันออกโรงทานอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องผู้ประกอบการมากมายนะครับก็ร่วมบริจาคของมาอีกเช่นเคยนะครับเที่ยวนี้เราแจก2วันเลยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีอัชกาศรีบุญเรืองนะครับแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงนะครับท่านรองและท่านอธิบดีรวมทั้งท่านผอ.วิลิตแล้วก็ท่านผอ.น้อยนะครับซึ่งได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับมาร่วมกันแจกของในวันนั้นซึ่งสร้างความปิติยินดีนะครับให้กับพี่น้องนะครับที่มาร่วมเคารพพระศพแล้วก็พี่น้องผู้ประกอบการที่ได้มาร่วมกันแจกของในวันนั้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะอันนี้คือล่าสุดนะฮะที่เราได้ดำเนินการไปค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะเราพูดถึงกิจกรรมต่างๆของทางชมรมคปอนะคะที่พี่เต๋อได้ดำเนินการมาในช่วงที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ค่ะเป็นคำถามที่ทุกคนต้องใจจดใจจ่อแล้วก็อยากรู้กันมากๆเลยนะคะมาพูดถึงธุรกิจของพี่เต๋อค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึง3ธุรกิจเลยนะคะที่เป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงกันนะคะธุรกิจแรกค่ะพี่เต๋อก็จะเป็นธุรกิจในเรื่องของ NP แสงฟ้าคอนสตรัคชั่นนะคะก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างใช่ไหมคะครับเป็นอย่างไรคะแล้วก็พี่เต๋อมีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมถึงเริ่มต้นทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าการเข้ามาสู่คปอนั้นเนี่ยผมตั้งใจที่จะมาให้กับสังคมจริงๆค่ะแทบไม่เคยพูดถึงธุรกิจหรือโฆษณาธุรกิจของตัวเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับนอกจากว่ามีใครถามเฉพาะเจาะจงจึงได้บอกว่าเราทำนั่นเราทำนี่นะครับแต่โดยหลักแล้วเนี่ยมาด้วยหัวใจที่ต้องการให้แล้วเสียสละเพื่อสังคมการเข้าไปอยู่ตรงไหนของผมนั้นเนี่ยผมจะเต็มที่กับตรงนั้นถ้าเรามีบทบาทที่ต้องรับผิดชอบอย่างเช่นในการเข้ามาสู่คปอเราให้อะไรได้เราให้เต็มที่เลยไม่เคยคิดว่าจะต้องมาได้หรือมารับอะไรจากในสังคมที่เราเข้ามามีส่วนร่วมนะครับก่อนอื่นนะฮะต้องเรียนอย่างนี้ว่าธุรกิจรับเหมาเนี่ยของบริษัท NP แสงฟ้าคอนสตรัคชั่นกับบริษัทภัทรกรวิศวกรรมการโยธาซึ่งเป็นบริษัทที่ผมก่อตั้งขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้ตกทอดจากคุณพ่อคุณแม่มาแต่อย่างใดเป็นรุ่นแรกเลยใช่ครับเพราะคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยเป็นเกษตรกรครับเป็นครอบครัวยากจนครอบครัวหนึ่งที่อยู่ที่ฉะเชิงเทรานะครับหรือวัดหลวงพ่อโสธรนะครับผมก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี2545นะครับถึงวันนี้ก็10กว่าปีแล้วครับ10กว่าปีแล้วนะครับที่19ปีแล้วดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมานะครับสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะก่อนหน้าปี40เนี่ยผมทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องซื้อขายที่ดินนะครับซึ่งก็ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับมีทรัพย์สินมีความมั่นคงในระดับหนึ่ง
แต่ก็ต้องมาประสบปัญหาล้มละลายในช่วงของปี2540ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามันเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างหนักเป็นช่วงที่รัฐบาลเนี่ยประกาศค่าเงินบาทลอยตัวก็ทำให้มีผลกระทบกับธุรกิจของผมอย่างมากถึงขั้นว่าล้มละลายเลยทีเดียวนะครับธนาคารนี่เดินเข้าออกที่บ้านในทางเป็นมันแต่ผมก็เรียนกับทุกธนาคารที่ผมได้กู้ยืมเงินมาลงทุนในธุรกิจที่ดินนะครับว่าให้โอกาสผมจะใช้หนี้คืนทุกบาททุกสตางค์ผมไม่หนีไปไหนนะครับมาเมื่อไหร่ก็เจอผมแต่ถ้าให้เวลาผมแบงค์จะได้คืนทุกบาทนะครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยนะฮะดูว่าทิศทางของธุรกิจที่ดินเนี่ยก็ยังไม่มีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาง่ายๆผมก็เลยคิดขึ้นมาว่าเราควรจะทำอย่างหนึ่งอย่างใดนะฮะเพื่อให้มันสอดคล้องกับธุรกิจที่ดินที่เคยทำมาก็เริ่มต้นด้วยการรับเหมาถมดินนะครับเพราะว่า1มีที่ดินเยอะสามารถนำที่ดินในส่วนนั้นๆมาขุดเป็นบ่อดินขึ้นมาได้แล้วก็ประกอบกับเราได้รู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เมตตาซื้อที่ดินจากผมเช่นบริษัทชวนชื่นนะฮะหรือบริษัทมั่นคงเคหาการนะฮะหรือเบียร์ช้างนะฮะซึ่งทุกคนรู้จักดีผมก็ได้ประสานไปที่บริษัทและท่านเหล่านี้นะครับให้สนใจถมดินไหมครับพอดีช่วงนี้เนี่ยเราเปิดธุรกิจถมดินนะฮะก็เริ่มต้นด้วยการเช่าเครื่องจักรมาเช่า10ล้อมานะฮะครูพักลักจำจากเพื่อนฝูงบ้างอะไรบ้างนะฮะตามภาพเนี่ยนะฮะก็ดำเนินธุรกิจนี้ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าของหมู่บ้านจนกระทั่งเราเติบโตในธุรกิจรับเหมาถมดินก่อสร้างถนนทำกำแพงกันดินทำรั้วคอนกรีตนะครับ เราเป็นผู้รับเหมาหลักของบริษัทพฤกษาเรียนเอสเตทนะครับเป็นรายใหญ่เป็นผู้รับเหมาหลักของบริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์นะครับเป็นผู้รับเหมาหลักของบริษัทสุภาลัยแล้วก็อีกหลายๆบริษัทใช่ครับใช่ฮะส่วนมากจะเป็นโครงการใหญ่ๆนะครับที่ทั้ง 3-4 บริษัทที่พูดมาเนี่ยว่าจ้างให้เราไปดำเนินการให้เราก็ทำงานตั้งแต่ถมดินนะครับก่อสร้างถนนวางท่อระบายน้ำนะฮะระบบระบายน้ำต่างๆถนนสาธารณูปโภคภายในนะฮะช่วงแรกเรายังไม่ได้ก่อสร้างบ้านแต่พอมาช่วงหลังจากที่งานเหล่านี้อยู่ตัวแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มธุรกิจก่อสร้างบ้านให้กับโครงการเหล่านี้นะฮะแล้วก็รับของพักพวกเพื่อนฝูงนักธุรกิจด้วยจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ทั้งบริษัท PK ก็คือย่อมาจากบริษัทภัทรกรวิศวกรรมการโยธาแล้วก็บริษัท NP ก็ย่อมาจากบริษัท NP แสงฟ้าคอนสตรัคชั่นนะครับก็ดำเนินธุรกิจเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะฮะปัจจุบันเรามีรับก่อสร้างนะฮะอาคารคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์อาคารโรงงานอาคารแวร์เฮาส์ทั่วๆไปนะฮะโดยมีทีมงานช่างนะฮะมากมายแล้วก็มีทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์นะครับบริษัทมีความพร้อมนะครับในทุกๆด้านในเรื่องของงานก่อสร้างโยธาต่างๆนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นธุรกิจแรกนะคะของพี่เต๋อค่ะส่วนธุรกิจต่อมาที่วันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันก็คือธุรกิจเขาเรียกว่าขนส่งจากจีนมาไทยใช่ไหมคะโอ้อันนี้อาจจะแตกต่างด้วยใช่ไหมคะแตกต่างกับธุรกิจแรกเลยใช่ครับเป็นอย่างไรคะพี่เต๋อผมได้รู้จักเพื่อนที่เรียนปริญญาโทรัฐศาสตร์ด้วยกันก็คือคุณสุดใจวสุนทรากุลก็มีความสนิทสนมกันแล้วก็หลายอย่างที่ทางบริษัทขนส่งซึ่งคุณสุดใจวสุนทรากุลกับพี่น้องๆในครอบครัวได้ดำเนินธุรกิจมาคือบริษัท JJ นะฮะ JJ Import Export Thailand มีปัญหานู่นนิดนี่หน่อยก็ให้เกียรติปรึกษาผมในฐานะที่มีประสบการณ์หลายๆด้านแล้วก็มีเพื่อนฝูงที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เวลา JJ มีปัญหาอะไรก็จะมาปรึกษาผมก็ช่วยเท่าที่ผมช่วยได้เพราะเวลาผมคบเพื่อนแล้วอะไรที่ช่วยได้อะไรที่ให้ได้ผมจะเต็มที่นะครับก็มีความสนิทสนมกันมีวันหนึ่งคุณใจก็มาหาหรือว่าอยากจะชวนผมเนี่ยเข้าไปถือหุ้นนะฮะร่วมทุนกันเพื่อสร้างให้บริษัทของเขาเนี่ยทั้ง JJ แล้วก็บริษัทที่กำลังจะสร้างใหม่ก็คือบริษัท JNP มีความแข็งแกร่งมีการบริหารในรูปแบบที่ทันสมัยขึ้นไม่ใช่บริหารในรูปแบบของครอบครัวเพราะว่าต้องการความรู้และประสบการณ์จากผมเนี่ยไปวางระบบการบริหารให้แล้วก็ร่วมทุนขยายโอกาสทางธุรกิจให้มันใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะครับจึงได้เกิด
จึงได้เข้าไปร่วมบริหารในบริษัท JJ Import Export นะครับแล้วก็ได้ร่วมกันก่อตั้งอีกบริษัทก็คือบริษัทขนส่งทางเรือก็คือบริษัท JNP Import Export Thailand ทั้ง2บริษัททั้ง JJ และ JNP เนี่ยเรามีบริษัทฐานที่มั่นมีโกดังอยู่ที่ในเมืองไทยแล้วเราก็มีโกดังแล้วก็บริษัทอยู่ที่เมืองจีนที่นครกวางโจวนะครับประเทศจีนนะครับทั้งสองบริษัทเนี่ยดำเนินนะฮะธุรกิจโดยการรับขนส่งจากนักธุรกิจไทยที่ข้ามไปซื้อสินค้าจากประเทศจีนจากพ่อค้าจีนเสร็จแล้วเนี่ยพ่อค้าจีนก็จะนำสินค้าต่างๆเนี่ยมาส่งไว้ที่โกดังที่รองรับสินค้าของเราที่นครกวางโจวจากนครกวางโจวเนี่ยเราก็นำขึ้นรถตู้คอนเทนเนอร์ลักษณะเนี่ยนะครับส่งข้ามแดนจากจีนเข้าสู่เวียดนามจากเวียดนามเข้าสู่ประเทศลาวจากลาวก็คือเข้าสู่ประเทศไทยที่ด่านมุกดาหารหรือนครพนมนะครับก็จะมาจบที่โกดังที่เอกชัยตามภาพเนี่ยนะครับรับขนส่งแล้วคือขนส่งสินค้าทุกประเภทเลยหรือเปล่าทุกประเภทครับแต่ต้องเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับบริการที่จีนนั้นเนี่ยเรามีบริการเรื่องของไกด์นำพาท่านไปชมสินค้าไปพูดคุยกับพ่อค้าจีนเพราะว่าหลายท่านที่ข้ามไปอาจจะไม่สันทัดกรณีเรื่องของเส้นทางเรื่องของภาษาต่างๆเราก็มีบริการนะฮะทางด้านไกด์แล้วก็มีบริการเรื่องของรถรับส่งต่างๆนะครับครบวงจรครบวงจรเลยนะคะก็ผ่านมาแล้วค่ะ2ธุรกิจนะคะธุรกิจต่อมาค่ะอันนี้เป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงนะคะเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงกับธุรกิจแรกนะคะก็คือรับเหมาก่อสร้างเพราะว่าเมื่อสักครู่พี่เต๋อก็พูดถึงอสังหาริมทรัพย์นะคะธุรกิจนี้ก็เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใช่มั้ยคะที่พี่เต๋อได้ดําเนินการมาอยากให้พี่เต๋อได้พูดถึงธุรกิจนี้ค่ะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยภายใต้บริษัท TJ Property เนี่ยผมไม่ได้ทำแต่เพียงผู้เดียวก็ยังมีคุณสุดใจวสุนทรากุลเนี่ยนะฮะเข้าร่วมทุนด้วย อย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมเติบโตในช่วงก่อนปี40เนี่ยด้วยธุรกิจอสังหาแต่ตอนนั้นเนี่ยเราทำเฉพาะเรื่องของที่ดินอย่างเดียวนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งก่อนที่จะมาล้มละลายในปี40ธุรกิจที่ดินเนี่ยเหมือนมันฝังอยู่ในสายเลือดผมผมเป็นธุรกิจที่ผมรักผมชื่นชอบและผมก็ใฝ่ฝันที่จะทำอยู่ตลอดเวลาแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยด้วยภาวะเศรษฐกิจและด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างของประเทศไทยยังไม่สามารถทำให้การซื้อขายที่ดินเปล่าเนี่ยมันสามารถที่จะบูมได้ด้วยกำแพงของภาษีธุรกิจเฉพาะนั่นหมายความว่าธุรกิจเฉพาะเนี่ยภาษีธุรกิจเฉพาะผู้ใดที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือแม้กระทั่งที่ดินเปล่าเนี่ยไว้ไม่เกิน5ปีเมื่อคุณจำหน่ายขายออกไปเนี่ยคุณจะต้องเสียภาษีธุรกิจอีก 3.3% นะครับนี่คือกำแพงภาษีที่สกัดกั้นไม่ให้ที่ดินเนี่ยการขายการซื้อขายที่ดินเกิดเป็นฟองสบู่ขึ้นมาเหมือนก่อนหน้าปี40ซึ่งเกิดกรณีนี้รัฐบาลก็เลยตั้งกำแพงภาษีตัวนี้ขึ้นมาเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการเก็งกำไรที่ตรงที่ดินอะไรมากนักผมก็เลยชะลอเรื่องของการซื้อขายที่ดินไว้นะฮะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็หันมาทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมาทำขนส่งแต่เวลานี้เนี่ยด้วยประสบการณ์ที่สร้างสมมานานพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องที่ดินก็ดีเรื่องงานก่อสร้างก็ดีที่ทำให้หลายหมู่บ้านหลายแบรนด์เช่นพฤกษาเนี่ยเกือบทุกแบรนด์นะครับแลนด์แอนด์เฮ้าส์ก็หลายแบรนด์สุภาลัยนี่ก็มากมายจากการที่เราได้เข้าไปถมดินเข้าไปรับเหมาทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งงานก่อสร้างบ้านมันทำให้ประสบการณ์ทั้งหลายเนี่ยมันก่อตัวมันสุมอยู่ในตัวผมเนี่ยมากมายนะครับก็เลยคุยกันว่ามันถึงเวลาแล้วละมั้งนะครับที่เราจากการที่เป็นผู้รับเหมาเนี่ยเราจะต้องก้าวข้ามสู่การเป็นเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์เองจึงได้เริ่มโครงการแรกแล้วก็ก่อตั้งบริษัทเนี่ยฮะชื่อว่าบริษัท TJ Property Perfect จำกัดขึ้นมาครับอันนี้ก็เป็นโครงการพาณิชย์4ชั้นใช่ครับตั้ง อาคารพาณิชย์ทั้ง17ยูนิตเนี่ยนะฮะตั้งอยู่บนทำเลทองอยู่ติดถนนทางหลวงหมายเลข346ทางหลวงเส้นนี้เป็นทางหลวงที่ยาวมากนะฮะเป็นเริ่มต้นจากพนมทวนกาญจนบุรีมาสิ้นสุดที่หน้าฟิวเจอร์พาร์คจังหวัดปทุมธานีนะฮะเป็นเส้นทางที่มีรถผ่านเนี่ยวันหนึ่งเป็นแสนคันคะนะครับแล้วก็โครงการนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปทุมธานีปทุมธานีเนี่ยหลายคนเนี่ยรู้จักน้อยมากหลายคนจะไม่รู้จักว่าปทุมธานีก็คือรังสิต
แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยตัวเมืองปทุมธานีกับรังสิตเนี่ยห่างกันอยู่ประมาณ12กิโลคนจะรู้จักรังสิตมากกว่าตัวเมืองปทุมธานีเพราะสมัยก่อนการไปเมืองปทุมธานีเนี่ยยากมากสมัยก่อนนะฮะมีถนนติวานนท์เนี่ยตัดไปชนกับแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ไม่มีสะพานข้ามมาสู่ตัวเมืองต้องนั่งเรือข้ามนี่พูดถึงสมัยก่อนนะฮะแล้วถนนสายแรกที่ตัดผ่านตัวเมืองปทุมธานีก็คือทางหลวงหมายเลข3111นะครับก็คือกรุงเทพมหานครปทุมธานียาวไปจดถึงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่คือถนนเส้นแรกถนนเส้นรองต่อมาคือถนน346แต่ก็ไม่ได้ผัดตัดผ่านตัวเมืองโดยตรงนักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกรุงเมืองปทุมธานีเนี่ยถือว่าเป็นเมืองปิดในช่วงขณะนั้นแต่ในขณะปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับอยากจะเรียนว่าถ้าท่านใดเนี่ยชอบเก็งราคาที่ดินชอบซื้อที่ดินเนี่ยเหมาะเหลือเกินในการที่จะไปจับที่ดินในย่านตัวเมืองปทุมธานีเนี่ยเอาไว้ขายนะครับขอเรียนว่าผมรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็ผู้ที่ร่ำรวยกับที่ดินเนี่ยมามากมายเหลือเกินหลายคนทำธุรกิจของครอบครัวเนี่ยก็เรื่อยๆมาเรียงๆแต่หลายคนเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งไปจับที่ดินไว้นะฮะผ่านไปไม่นานนะฮะมีถนนตัดผ่านบ้างบ้านเมืองเจริญขึ้นบ้างสามารถทำกำไรจากที่ดินเนี่ยเป็น10หรือหลาย10เท่าตัวสร้างความร่ำรวยมหาศาลจากธุรกิจที่ดินเนี่ยมากมายเพราะฉะนั้นธุรกิจที่ดินยังเปิดกว้างให้กับทุกผู้ทุกนามที่จะเข้าไปซื้อเข้าไปจับเข้าไปเก็งกำไรแต่ขออย่างเดียวท่านต้องมีข้อมูลเชิงลึกท่านต้องดูที่ดินให้เป็นต้องเช็คราคาให้เป็นนะครับนั่นหมายความว่าท่านต้องมีข้อมูลเชิงลึกนะฮะข้อมูลรอบตัวในการที่จะตัดสินใจซื้อที่ดินแปลงนี้ดีหรือไม่ดีซื้อแพงหรือเปล่านะครับถ้าท่านสนใจแล้วท่านหาที่ปรึกษาไม่ได้ผมจะเป็นผู้ให้ท่านแล้วก็จะช่วยท่านเท่าที่ช่วยได้เต็มที่เท่าที่ผมมีความสามารถนะครับแล้วก็ที่ตัดสินใจทำโครงการในตัวเมืองปทุมธานีก็เพราะว่าปัจจุบันนี้มีถนนสายหลักที่เป็นถนนที่ยอดฮิตมากที่สุดคือถนนราชพฤกษ์ตัดต่อจากช่วงที่มาจบกับถนน345น่าจะมีแผนที่ขึ้นให้นะฮะแผนที่โครงการปัจจุบันเนี่ยมาตัดแล้วจบอยู่ที่ถนน345นะครับตัดจากสะพานตากสินนะครับวิ่งยาวไปเลยนะครับไปจบที่ถนน345นะครับถนนเส้นนี้ปัจจุบันเนี่ยนะครับจากที่เป็นสวนทุเรียนสวนมะพร้าวปัจจุบันที่ดินริมถนนเส้นนี้เนี่ยราคาไม่ต่ำกว่าตารางวาละ 100,000 บาท oh. แล้วปัจจุบันที่เป็นไฮไลท์ที่สุดคือถนนเส้นนี้เนี่ยกำลังตัดต่อไปชนกับเส้นในตัวเมืองปทุมธานีนั่นก็คือเส้นลาดหลุมแก้วปทุมธานี okay. เท่ากับถนนราชพฤกษ์เนี่ยนะฮะตัดผ่าเข้ามาในตัวเมืองปทุมธานี mm. เรียบร้อยแล้วเวลานี้ okay. ซึ่งไม่อีกไม่น่าจะเกินปีครึ่งถนนเส้นนี้จะเปิดใช้แล้วเท่านั้นเนี่ยยังไม่พอนะฮะจะมีถนนเส้น346ที่ผมบอกว่าตัดจากพนมทวนไปจบที่รังสิตนะครับจะมีส่วนหนึ่งที่ไปตัดเป็น4แยกกับถนนติวานนท์ถนนติวานนท์เนี่ยนะฮะก็คือตัดจากตัวเมืองนนทบุรีมาจบที่ปทุมธานีตัดเป็น3แยกกันนะครับพอตัดเป็น3แยกเสร็จแล้วเนี่ยทางหลวงเนี่ยนะฮะมีนโยบายมีโครงการเร็วๆนี้จะตัดถนนตรงนี้ให้เป็น4แยกนะครับข้ามตัดผ่าตัวเมืองปทุมธานีไปชนกับถนนราชพฤกษ์ไปชนกับถนนกาญจนาภิเษกเท่ากับปัจจุบันนี้ในเร็วๆนี้ตัวเมืองปทุมธานีจะป๊อปปูล่าที่สุดจะเป็นเมืองที่เป็นเรียกว่าเป็นเมืองเปิดเป็นเมืองที่น่าลงทุนที่สุดผมจึงได้เลือกให้ The List by TJ เนี่ยเริ่มโครงการแรกที่ตัวเมืองปทุมธานีและผมก็เชื่อเหลือเกินว่าใครก็ตามที่ไปจับจองแล้วก็ซื้ออาคารพาณิชย์ในโครงการนี้ผมเชื่อว่าประสบความสำเร็จแล้วก็รวยทุกคนนะครับค่ะโอ้โหค่ะก็เป็นชื่อโครงการ The Rich by TJ นั่นเองนะคะพี่อยากให้พี่เต๋อเนี่ยถ้าเกิดตอนนี้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่กำลังรับชมอยู่อาจจะสนใจอยากสอบถามรายละเอียดมีเบอร์โทรศัพท์ให้ท่านผู้ชมได้โทรไปติดต่อสอบถามรายละเอียดไหมคะก็เป็นเบอร์นี้ใช่ไหมคะพี่เต๋อ0818247718นะคะท่านผู้ชมบอกอีกครั้งนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะอาคารพาณิชย์4ชั้นแล้วก็เป็นสุดยอดทำเลทองนะคะที่อยู่ใจกลางเมืองปทุมธานีนะคะก็สามารถโทรศัพท์ไปติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0818247718ค่ะ The List by TJ นั่นเองนะคะซึ่งเป็นเบอร์ของผมโดยตรงเลยนะครับก็จะได้รับข้อมูลเรื่องที่ดงที่ดินเรื่องของเมืองปทุมธานีได้เป็นอย่างดีถ้าสนใจ
ก็สนใจก็ลองโทรมาสอบถามนะคะโอ้โหพี่เต๋อเป็นคนรับสายเองให้ข้อมูลเองด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะสุดท้ายอยากให้พี่เต๋อเนี่ยฝากอะไรกับท่านผู้ชมหรือว่าฝากอะไรกับทางสมาชิกคพอ.บ้างคะครับขอบคุณครับในนามของประธานชมรมคบกรุงเทพมหานครนะฮะได้ดำริให้มีการจัดหารายได้เพื่อเข้าสู่ชมรมเพื่อให้ชมรมเนี่ยนะฮะเดินได้ด้วยขาของตัวเองไม่ใช่นั่งรอนอนรองบประมาณจากภาครัฐมาสนับสนุนอย่างเดียวจึงได้มีแนวคิดแล้วก็ตั้งเป็นคณะกรรมการจัดหารายได้นะฮะซึ่งมีเฮเล็กสมบูรณ์นะครับมีคุณสุดใจเป็นแกนหลักในคณะกรรมการชุดนี้นะครับซึ่งกิจกรรมหลักเนี่ยเวลานี้เนี่ยก็คือจัดรายการทีวีอย่างที่ผมเข้ามานั่งอยู่ในรายการในขณะนี้แล้วก็มีพี่น้องผู้ประกอบการเนี่ยได้ให้เกียรติมาออกรายการทีวีการออกรายการทีวีนะฮะมีค่าใช้จ่ายเนี่ยครั้งหนึ่ง 8,000 บาทนะครับซึ่งในอนาคตเราก็จะปรับราคาตรงนี้ลงไปแล้วก็จะมีเรื่องของแบ็คดรอปนะครับที่อยู่ด้านหลังผมนะครับก็คือแบ็กดรอปเนี่ย1เดือนเนี่ยมีราคา 2,000 บาทนะครับแล้วก็จะมีสปอตโฆษณาเนี่ยฮะ1เดือนเหมือนกันนะครับก็คือ 3,000 บาทต่อ1ตัวนะครับซึ่งรายได้เหล่านี้ไม่ได้ไปไหนครับรายได้เหล่านี้เนี่ยหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเราก็จะสมทบทุนเข้าไว้ในบัญชีของชมรมซึ่งชมรมเราก่อตัวขึ้นมาเพื่อไม่ได้หวังประโยชน์ต่อสังคมแต่อย่างใดแต่ในทางกลับกันเนี่ยชมรมก่อตัวกันขึ้นมาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมสร้างประโยชน์ให้กับสมาชิกสร้างประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเงินเหล่านี้จะถูกใช้ในการทำกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้นู่นนี่นั่นนะครับทำบุญให้กับสังคมทำบุญให้กับผู้ด้อยโอกาสต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วในโอกาสนี้ขอเรียนนะฮะพี่น้องทั่วประเทศนะฮะขอเรียนผู้ประกอบการทั่วประเทศนะฮะว่าถ้าท่านสนใจมาออกรายการสามารถติดต่อตรงได้ที่ผมนะครับแล้วก็ตามเบอร์โทรศัพท์ที่น้องว่าได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ของคณะกรรมการอีกหลายท่านซึ่งจะประชาสัมพันธ์เรื่อยๆในการออกรายการครั้งต่อๆไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับไม่แพงนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเพราะรายการนี้เนี่ยได้รับความสนใจในเชิงกว้างของพี่น้องประชาชนชาวไทยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับขอบคุณนะครับทางสถานี WTV นะครับโดยคุณชาญนะครับแล้วก็น้องแม็กโปรดิวเซอร์แล้วก็ขอบคุณน้องวาพิธีกรคนสวยนะครับคุณน้องๆทีมงานช่างภาพช่างกล้องทุกๆคนนะครับที่ให้เกียรติแล้วก็บริการพวกเราชาวผู้ประกอบการเป็นอย่างดียิ่งนะครับก็ขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยครับค่ะในวันนี้นะคะทางรายการร่วมทางร่วมธรรมนะคะทางช่องเฉลิมพระเกียรตินะคะ WBTV ของเราก็ต้องขอขอบคุณพี่เต๋อนะคะมากๆเลยนะคะที่วันนี้พี่เต๋อคุณณัฐพลแสงฟ้านะคะที่ได้มาร่วมให้เกียรตินะคะมาให้ข้อมูลดีๆนะคะกับเราในรายการในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่เต๋อเป็นอย่างสูงค่ะครับขอบพระคุณครับค่ะก็วันนี้ก่อนจากกันไปนะคะเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีของเรานะคะท่านแรกค่ะบริษัททวีกิจเฟรชสินค้าพืชเกษตรห้องเย็นค่ะ0819521097ค่ะบริษัท Hi-Fi World เครื่องเสียงอุปกรณ์ติดรถยนต์ The Base Car Audio Technology ค่ะ026926864ค่ะบริษัท NSP Professional นะคะจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักฉางหลิน0864016164ค่ะบริษัท Envil ไทยจัดจำหน่ายหมึกพิมพ์ UV Your Partner in UV Technology ค่ะ02899941415ค่ะบริษัท NP แสงฟ้า Construction นะคะรับเหมาถมที่ก่อสร้าง0872088778ค่ะและเบอร์โทรศัพท์นะคะ0899232887ค่ะบริษัทชอยชิลผลิตภัณฑ์ไอศครีมโคนนะคะ024271432ค่ะและอีก1เบอร์นะคะ0875000424ค่ะบริษัท S5 เทคโนโลยีผู้จัดจำหน่ายสินค้ากาวและเคมีสำหรับอุตสาหกรรม0819022941ค่ะและบริษัทบุรยะทิปนิตติ้งค่ะผู้ผลิตผ้ายืดรับผลิตเสื้อโปโลคอกลมคอวีและอื่นๆนะคะเบอร์โทรศัพท์024641324ค่ะและอีก1เบอร์นะคะ0894865432ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นผู้สนับสนุนหลักใจดีของเรานะคะกับในช่วงของโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะ
และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาสาระในช่วงแรกของรายการค่ะส่วนช่วงต่อไปนะคะก็จะพบกับอาจารย์อรพันธ์วงกาสัยนะคะเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในช่วงหน้าค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะบริษัท TJ Property Perfect จำกัดโครงการอาคารพาณิชย์4ชั้นสุดยอดทำเลพร้อมที่จอดรถหน้าโครงการกว้างกว่า15เมตรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์081-824-7718บริษัทเพนซิริสตีลอินดัสตรีจำกัดดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรงตามมาตรฐานเลขที่มอก 95-2540 ด้วยเครื่องจักรการผลิตที่ทันสมัยจากประเทศอิตาลีสนใจติดต่อหมายเลขโทรศัพท์02-216-4647 02-214-5293 และอีเมล pensrysteel@gmail.com บริษัทไทยโฮมแคทาล็อกจำกัดจะซื้อบ้านกู้ไม่ผ่านเราช่วยได้ติดบูโรติดดักริตเราปิดให้ก่อนซื้อที่ไหนกู้ไม่ผ่านเราแก้ให้ไม่มีค่าทำเรื่องกู้ไม่ต้องมีมัดจำได้บ้านในทำเลที่ต้องการก็จัดให้เป็นหนี้ทางเดียวต้องไปตรงมาเอกสารชัดเจนราคาบ้านเป็นธรรมตามราคาตลาดมีบ้านเก่าแลกบ้านใหม่อยากมีบ้านติดปัญหาคิดถึงเราไทยโฮมแคตตาล็อกทำเรื่องบ้านให้เป็นเรื่องง่ายโทร02-991-7742และ086-566-5771 www.thc.co.th www.thaihomecatalog.com พี่เล็กพระสวยร้านพระบูชาชีวภัทรพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลพระชีวพัฒน์พระผ่านพิธีทุกองค์เชื่อถือได้มั่นใจเช่าพระที่นี่รับแต่สิ่งมงคลเนื้ออื่นใดการรับสิ่งมงคลต้องรับจากคนถือศีลจิตสะอาดพระชีวพัฒน์เป็นคำตอบของมงคลพี่เล็กพระสวยร้านพระบูชาชีวพัฒน์ให้ชาวพระไม่รับเช่าโทร086-038-4393พี่เล็กพระสวยร้านพระบูชาชีวพัฒน์ชมกำลังรับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ทั้งรายการข่าวสาระธรรมะท่านผู้ชมสามารถร่วมอนุโมทนาและอุปถัมภ์รายการของสถานีได้ตามกำลังศรัทธาโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาบางรักชื่อบัญชีวัดยานนาวาเลขที่บัญชี2420330850สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์026757134ค่ะให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงโครงการร่วมมือระหว่างมูลนิธิพระยูไหลภัยสัตว์สงเคราะห์กับสถานเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยแก้วิกฤตแก้เมืองในโครงการแสงสว่างสู่ชนบทและโครงการสืบสานวัฒนธรรมนาข้าวอินทรีย์โดยประธานมูลนิธิพระยูไหลภัยสัตว์สงเคราะห์พระพิสิทธิ์ศรีวิชาด็อกเตอร์คุณพิสิทธิ์คล้ายสอนเจริญประธานโครงการแสงสว่างสู่ชนบทนางอรพันธ์วงกาสายประธานโครงการสืบสานวัฒนธรรมนาข้าวอินทรีย์ด้วยกระบวนการปลูกข้าวไร้หญ้าทำนาไร้เพี้ยตามรอยพระยุคลบาทปลูกข้าวไร้หญ้าทำนาไร้เพี้ยด้วยจุลินทรีย์สมุนไพรน้ำสาวข้าวสุดคุณแม่ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเพียง1กิโลกรัมต่อ1ไร่ให้ผลผลิตข้าวอินทรีย์คุณภาพ 1,000 กิโลกรัมต่อ1ไร่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวบนคันนามีพืชผักสวนครัวครอบครัวอบอุ่นลูกหลานกลับคืนถิ่นสนใจติดต่อที่คุณแม่อรพันธ์วงกาสัยโทร061-158-1596หรือติดตามรายละเอียดได้ในนิตยสารข้าวเศรษฐกิจเดือนหน้าขอเจริญพรสูตรธรรมชาติบำบัดที่อาจารย์แม่ได้ปฏิบัติมานั้นเป็นผลสำฤทธิ์
ที่ควรสนับสนุนอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปี2518พระองค์เสด็จไปทอดพระกฐินต้นที่วัดประชาคมพนารามหลังจากทอดพระกฐินต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าไปหาอาตมาในขณะเดียวกันก็ตัดถามว่าท่านจะเป็นเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดใช่ไหมก็เลยถวายพระพรพระองค์ว่าอาตมาภาพเป็นเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วท่านก็รับสั่งว่าอยากจะฝากพระคุณเจ้าให้ช่วยพี่น้องชนบทให้มากๆหน่อยนั่นก็หมายความว่าช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องพิษภัยของสิ่งต่างๆให้ใช้ตามหลักของอาจารย์แม่ที่เรียกว่าใช้ธรรมชาติบำบัดซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้ปฏิบัติและก็เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นโครงการที่น่าอนุโมทนาและสนับสนุนอย่างยิ่งขออนุโมทนาสวัสดีค่ะข้าพเจ้านางอรพันธ์วงกาใสประธานสถานเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยแก้วิกฤตแก้เมืองตามที่ได้ทำงานรับใช้ตามรอยเบื้องยุคลบาทมาเป็นเวลา34ปีจนเห็นผลสำลิดจาก20โครงการโดยเจ้าคณะจังหวัดพระธรรมทิติยานเจ้าคณะภาค10จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับพระกระแสรับสั่งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จไปทอดพระกฐินและนายจันทร์สุทธิประภาได้รับพระราชสวนีจากพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยท่านมีพระราชสวนีขอบใจนายจันทร์สุทธิประภานะที่ดูแลลูกบ้านและยังใช้ธรรมะในการจับโจรโดยไม่ใช้ปืนแล้วยังได้แหวนทองคำเป็นรางวัลข้าพเจ้าเป็นบุตรของนายจันทร์สุทธิประภาพี่น้องทั้งหมดจึงได้ทำงานรับใช้ใต้เบื้องยุคลบาทมาจนชั่ว4อายุคนจนถึงปัจจุบันจึงได้ทำงานโครงการที่เห็นชัดเจนขณะนี้ที่เกิดวิกฤตทั่วประเทศก็คือโครงการเรื่องข้าวตัวข้าพเจ้าเองได้ทำงานแก้วิกฤตเรื่องเด็กแว้น1ใน20โครงการจนกระทั่งได้ทำเรื่องที่ชัดเจนสำลิดผลก็คือเรื่องข้าวโดยได้นำสมุนไพรจุลินทรีย์มาใช้บูรณาการในการแก้วิกฤตเรื่องข้าวนำเด็กแว้นมาใช้ธรรมะและธรรมชาติจนนำองค์ความรู้ภูมิปัญญามาเป็นการแก้วิกฤตด้วยสูตรน้ำสมุนไพรจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวจนสำลิดผลมาไม่น้อยกว่า20ปีได้ใช้ภูมิปัญญาในการแก้ปัญหาก็คือใช้น้ำสาวข้าวใช้เศษอาหารใช้สมุนไพรและนำยุวเกษตรกรและเกษตรกรมาแก้วิกฤตทดลองจนกระทั่งได้ผลสำลิดจึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิพยุไรภัยสัตว์สงเคราะห์และสถานเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประธานมูลนิธิคือพระดร.พิสิทธิ์ศรีวิชาท่านได้อุปการะหาทุนทรัพย์ช่วยสนับสนุนส่วนคุณพิสิทธิ์คล้ายสอนเจริญเป็นประธานโครงการแสงสว่างสู่ชนบทตัวข้าพเจ้าเองได้เป็นประธานสถานเรียนรู้ได้ทำโครงการสืบสานวัฒนธรรมนาข้าวอินทรีย์ให้กับเกษตรกรและยุวเกษตรกร
ประธานมูลนิธิพระดร.พิสิทธิ์ศรีวิชาท่านได้ลงมาช่วยร่วมมือหาทุนทรัพย์ให้โดยใช้กลุ่มเกษตรกรมาเป็นผู้ปฏิบัติและผู้ทดลองขณะนี้การแก้วิกฤตเรื่องนาข้าวสำลิดผลชัดเจนก็คือโครงการปลูกข้าวไร้หญ้าทำนาไร้เพี้ยในการแก้วิกฤตจะทำให้ข้าวไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสารเคมีข้าวเม็ดงามข้าวเม็ดเต็มข้าวหอมเป็นอโรคยาเป็นข้าวที่ใช้กับผู้ป่วยแก้วิกฤตกับคนป่วยทำให้เห็นผลชัดเจนจึงอยากจะฝากกับผู้ใจบุญทุกท่านที่มีจิตเป็นกุศลขณะนี้ข้าวที่กลุ่มของเกษตรกรและยุวเกษตรกรที่ได้ผลิตข้าวมาปีนี้มีประมาณ150ตันเพื่อที่จะนำมามอบให้ผู้เจ็บป่วยโครงการที่จะทำต่อเนื่องขณะนี้ข้าวเก็บเกี่ยวมาพร้อมที่จะนำไปให้ผู้ป่วยได้เป็นอาหารได้เป็นอโรคยาเราจะไปหาเจ้าบุญจึงขอเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมกันนำข้าวที่เป็นยาไปมอบให้กับคนป่วยโรงพยาบาลแรกที่จะนำไปมอบก็คือโรงพยาบาลศิริราชส่วนโรงพยาบาลที่สองก็จะไปมอบให้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กับผู้ป่วยให้ตรงประเด็นเพราะฉะนั้นทางกลุ่มและทีมงานจึงขอกราบขอความกรุณาขอให้ท่านได้ช่วยนำทุนทรัพย์ที่มีอยู่มาสนับสนุนเกษตรกรยุวเกษตรกรนำข้าวไปมอบให้โดยผ่านทางมูลนิธิพยุไรภัยสัตว์สงเคราะห์และทางตัวดิฉันเองนางอรพันธ์วงกาสายคุณพิสิทธิ์คล้ายสอนเจริญที่วัดบางม่วงนครปฐมหรือวัดธรรมปัญญารามเพราะฉะนั้นช่องทางทุกช่องที่ท่านจะติดต่อเพื่อจะถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยจึงอยากจะให้ทุกท่านที่คิดจะทำบุญได้ร่วมมือได้ร่วมใจได้ถวายงานทุกงานที่ทำแล้วงานที่จะทำต่อไปจากเรื่องข้าวก็คือการแก้วิกฤตในกรุงเทพมหานครแก้ปัญหาเรื่องคูคลองเรื่องกลิ่นเหม็นเรื่องแมงวันเรื่องยุงด้วยใช้ก้อนสมุนไพรจุลินทรีย์ก้อนแก้วิกฤตจะทำให้ต่ออายุหรือขยายอายุของการล่มสลายของกรุงเทพมหานครและการแก้วิกฤตอีกเรื่องที่สำคัญก็คือแก้เรื่องต้นน้ำพ่อคือน้ำแม่คือป่าตัวดิฉันเองกับกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเด็กแว้นจะนำก้อนสมุนไพรจุลินทรีย์ที่ทำจากของเสียในตลาดขึ้นไปให้อาหารภูเขาจะทำให้ภูเขาไม่มีดินสไลด์ไม่มีการพังทลายของหน้าดินนี่คือโครงการที่จะทำชัดเจน3โครงการใหญ่ๆเพราะฉะนั้นจึงกราบขอความกรุณากับผู้ที่มีจิตเป็นกุศลได้ช่วยนำทรัพย์ที่ท่านมีอยู่ผ่านทางวัดบางม่วงหรือวัดธรรมปัญญารามโดยประธานมูลนิธิพระดร.พิสิทธิ์ศรีวิชาคุณพิสิทธิ์คล้ายสอนเจริญที่ตัวดิฉันเองนางอรพันธ์วงกาสายตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ดิฉันขอขอบพระคุณผู้มีจิตเป็นกุศลที่จะช่วยสนับสนุนได้ผ่านเรื่องไปทางมูลนิธิพยุไรภัยสัตว์สงเคราะห์แล้วก็ที่วัดบางม่วงวัดธรรมปัญญารามจังหวัดนครปฐมขอบคุณค่ะ
ถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ขอแจ้งให้ท่านผู้ชมที่รับชมรายการข่าวสาระธรรมะผ่านจานดาวเทียมไทยคมระบบ4แบนโดยท่านผู้ชมปรับจูนขึ้นความถี่ช่อง3480 MHz แนวการรับ H Symbol Rate 30000สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง PSI ดูได้ที่หมายเลขช่อง239ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องดาวเทียมในเครือ Big 4ระบบ C band ได้แก่ InfoSat ThaiSat IdeaSat LeoTech รับชมได้ที่ช่องหมายเลข189สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-675-7134 086-355-1713บริษัททอฟฟี่บูติกจำกัดเป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดกลางที่มีประสบการณ์มากว่า30ปีร่วมกันผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสามารถผลิตสินค้าเสื้อผ้าได้หลากหลายรูปแบบด้วยฝีมือการตัดเย็บของพนักงานที่มีประสบการณ์ซึ่งผ่านงานมาหลากหลายรูปแบบตั้งแต่เสื้อคอกลมโปโลเชิ้ตชุดเดรสชุดทำงานไปจนถึงเสื้อสูททำงานไม่เพียงแต่การคัดสรรวัตถุดิบแต่รวมไปถึงกระบวนการผลิตอื่นๆด้วยทั้งการทำแพทเทิร์นงานพิมพ์งานปักงานเย็บการหีบห่อสินค้าไปจนถึงการขนส่งให้ถึงมือลูกค้าให้ตรงตามที่นัดหมายบริษัททอฟฟี่บูติกได้มาตรฐาน Thailand Trustmark จากกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์สนใจติดต่อได้ที่ LINE ID Toffee Boutique และติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์02-874-0205-7รวมทั้ง www.toffeeboutique.com บริษัทแฮงบกเทรดดิ้งจำกัดรับผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางโดยโรงงานที่ได้มาตรฐานให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจภายใต้แบรนด์ของคุณโดยทีมงานมืออาชีพจากประเทศเกาหลีสนใจติดต่อหมายเลขโทรศัพท์02-978-5545 089-511-9119กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการร่วมทางร่วมธรรมในวันนี้นะคะช่วงนี้ค่ะเราจะมาน้อมรำลึกนะคะถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะด้วยวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะแล้วก็พบกับสกู๊ปพิเศษนะคะกับงานแฟชั่นโชว์คิดถึงพ่อค่ะกับคุณศักดาสัจจมิตรนะคะซึ่งท่านเป็นประธานชมรมสันติสุขไทยอินเดียค่ะซึ่งท่านร่วมกับบริษัทเซเว่นเซนเซโปรดักชั่นจำกัดนะคะจัดงานเดินแบบแฟชั่นโชว์คิดถึงพ่อค่ะเพื่อจะปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทยของเรานะคะสำนึกรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะซึ่งเป็นสถาบันที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นสถาบันอันสูงสุดนะคะของประเทศไทยนั่นเองนะคะให้เด็กๆนะคะได้ดำเนินชีวิตตามรอยของพ่อแล้วก็รักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีไทยและกล้าแสดงออกนั่นเองค่ะโดยในงานนี้นะคะจัดไปขึ้นเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมานะคะก็ณซอยรามคำแหง100ค่ะโซนคอมเพล็กซ์ค่ะเนื้อหาสาระนะคะของสกู๊ปพิเศษนี้จะเป็นอย่างไรค่ะเราไปติดตามชมกันได้เลยค่ะมีในใจสำนึกมั่นรู้ความเป็น
ขอเสียงปรบมือท่านอาจารย์สวัสดีครับทุกวันนี้ผมดำเนินตามรอยเพื่อนท่านทุกคนละบาทพระองค์ท่านคือพระองค์หนึ่งที่ผมกราบไหว้ท่านในราชพิธีก็จะให้กราบแค่หนึ่งครั้งเมื่อไม่แวร์มือแต่ถ้าผมมีโอกาสที่อื่นผมจะกราบสามครั้งอย่างต่างครับเพราะว่าพระองค์ท่านเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์จริงๆพระองค์ท่านเอาหลักธรรมคำสอนมาสอนเราในพระราโชว่าในพระราชจริยในพระราชจริยถ้าผู้ใดปฏิบัติตามพระองค์ท่านสอนผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญและได้ธรรมะเข้าไปในใจครับพระองค์ทำไมต้องทุ่มเทพระวรกายและเหน็ดเหนื่อยให้กับพระสงฆ์ที่ก่อนคนไทยท่านเคยคิดไหมครับมีเยอะครับไม่เคยคิดว่าทำไมพ่อหลวงทำไมต้องเหนื่อยขนาดนี้ผมถามว่าถ้าท่านทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่อยู่ในสถานะของท่านท่านจะทำอย่างท่านได้ไหมผมเชื่อว่าทำไม่ได้ผมก็ทำไม่ได้ครับมีพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์องค์เดียวที่ทำได้ไม่เคยมีในโลกนี้และจะไม่มีต่อไปครับแต่ท่านทราบสาเหตุไหมว่าทำไมท่านต้องทุ่มเทถึงขนาดนี้เป็นเพราะว่าพระองค์เข้าถึงธรรมะครับพระองค์ได้บอกไว้เป็นปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามแต่พระองค์ท่านคิดว่าถ้าพระองค์ท่านมีความสุขมีความสำราญแต่ผู้ประสบนิกรของพระองค์ท่านยังลำบากยากเย็นอยู่ท่านจะมีความสุขไม่ได้นี่คือความคิดของท่านซึ่งเป็นหลักธรรมะเราสิบคนสมมตินั่งอยู่ในที่ใดที่หนึ่งถ้าเอาคนร้องไห้ท่านจะหัวเราะออกไหมครับความคิดที่ประเสริฐของพระองค์ท่านผมบอกว่าพระองค์ท่านคืออริยกษัตริย์ครับประเสริฐที่ของประเสริฐครับก่อนจากนี้ขอให้ทุกคนเดินตามรอยพ่อสอนอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีบนพื้นแผ่นดินของพ่อผู้ทรงธรรมครับขอบคุณท่านประธานมากเลยครับท่านศาสตราจารย์สุขินะครับที่ทุกบ้าน
ขอเชิญท่านที่สองเลยครับบวกกันเป็นดินเดียวให้พอได้สุขใจไม่เหนื่อยเกินไปอย่างที่เป็นจากวันนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยทั้งงดงามและยิ่งใหญ่สื่อสารและจิตตาเปลี่ยนไปให้ต้นไม้ของพ่อเรียนรู้ด้วยใจนะโดยแท้เลยนะครับวันนี้จะเห็นได้ว่าโอ้เสียงไม่ใช่เสียงนกเสียงกานะครับที่เราได้ยินด้านข้างเวทีนะครับเป็นเสียงของนายแบบนางแบบของเรานะครับกว่าร้อยชีวิตเลยI'm not going to do that.